กับหมูกับหมูค่อยๆจับนะระวังนี่เอาละครับหลังจากที่เราตากหมูหมู3ชั้นเนี่ยที่เราจะทำหมูกรอบกันนะเราตากได้มาประมาณ2ชั่วโมงละเดี๋ยวเราจะมาทอดนี่จะเอาลงนะนี่เขาใช้มือแล้วกันเรากินเองทำเองโอ้โหเรากินเองทำเองเดี๋ยวเราจะทอดให้ดูมันจะแตกป่าววะดูนะแนมลงไปก่อนน้ำมันต้องท่วมเลยนะเราอย่าใช้ไฟแรงแต่แน่ๆทำอะไรอีกเนี่ยตำปูมาฮะตำปูมาไหนปูปูอยู่นี่โอ้ปูใหญ่มากใหญ่มากไหนลองแกะให้ดูหน่อยรู้สึกหมูกรอบเราเค็มมากเลยอ่ะหรอเขาบอกแล้วอย่าไปใส่เกลือเยอะสดซื้อตลาดมาไม่ได้แช่ตู้เย็นมา2วันสดมากจริงเหรอพูดเล่นล้างอยู่ไหมล้าง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 อีกทีนึงรู้ละคืนนี้รู้ผลเลยอ่ะจะเข้าห้องน้ำสุดคืนหรือเปล่าก็แจกนี่แต่แน่ๆเราต้องตัดเล็บมันหน่อยนะคนเล็บมันกินไม่ใช้เลยอ่ะเน็บมันปิดเลยครับปิดเลยมันคือฟันมันเราต้องตัดเล็บแต่งเล็บมันหน่อยเนี่ยนะครับข้อนี้แหละครับเราก็กินไม่ได้อยู่ดีเราก็ตัดเล็บมันแต่งเล็บมันหน่อยเหมือนเล็บหมาตัดข้อนี้เหรอใช่ข้อนั้นมันมีเนื้อไม่ใช่แค่นั้นแหละกันเชียงตัวนั้นก็หอมเลยนี่เขาเรียกว่าขากันไก่ไม่ใช่ขากันเชียงนะครับเราดูตัดเห็นไหมมันมีแบนๆนะเราตัดไอ้ส่วนที่มันแบนๆแบนๆมันไม่มีนะกินไปก็แทงปากไปไม่ได้กินหรอกตัดไปเลยแล้วเราก็จะบอกว่าตัดตอนนี้นะนี่นี่นี่ท่อนนี้เลยแฟบมาอย่างนี้เลยนั่นแหละระวังมือเหวไหมไหวอีกไหมนี่ท่อนนี้เลยขากลางเลยใช้ตรงนี้เอาลงแล้วก็ไปอีกทีหมูไหมหมูกรอบไหมเป็นเรามันลุ้นกันดีกว่าว่าหนังหมูมันจะฟูเปล่าหรือว่าใช้มีดตัวไหนดีวะไม่ได้นะมีดจะเสียคมนี่ไงถือไว้ถือไว้นี่หลุดเลยหลุดเลยอันนี้ไข่มาเหรอขี้ครับไม่ใช่ไข่ครับจริงเหรอครับจริงมันต้องเอาฟันมันหอกนี่เนาะหันละทิ้งไปเลยครับเนี่ยเหรอคะครับพอแล้วครับเราล้างมากเนื้อมันจะไม่หวานนี่นี่แหละน่าเอาละได้อยู่เราโยนไปไว้ในนู้นกันเนาะโยนมาไว้ในกระมังมาดูปูมาอันนี้ต้องทุบก่อนไหมปูมาทุบเฮ้ยตรงนี้ไม่ต้องทุบก็ได้เราไปทุบกล้ามมันทีเดียวเลยอ้าวฟังเดี๋ยวนะดู
ได้ดูได้เป็นมันไม่เป็นไรเราต้องเอาฟันมันออกก่อนนั่นแหละส่วนนั้นแหละขั้นตอนการยำปูม้ามีอะไรบ้างในนั้นกระเทียมพริกกระเทียมพริกถั่วฝักยาวมะเขือเทศมะเขือเทศวะมะเขือเทศกำลังว่ามะเขือส้มแต่มะเขือส้มเป็นภาษาเหนือนะครับนี่ดูเดี๋ยวเราคลุกเคล้าแต่แน่ๆเมื่อกี้ผมต้มน้ำตาลตาลขนุนวันนี้หลายเมนูมากเลยจะกินหมดมั้ยเนี่ยน่าจะกินหมดดูสิหมูก็ทอดอยู่เนี่ยหมู3ชั้นนะทำกินเองจะเปิดร้านครับเร็วๆนี้ครับร้านอารมณ์กู พอแล้วครับเส้นอย่างที่เห็นเลยครับเราก็มาคลุกมันเล็กไปหน่อยนะคะใช่มะนาวก็เตรียมพร้อมโคกก็เตรียมพร้อมคุกใหญ่จริงๆก็มีนะเนี่ยปลายนิ้วเนี่ยแต่ไม่เอาข้าวต่อไปครับใส่น้ำปลาเลยครับเย็นนี้มันร้อนไปอ่ะจะทำไงดีรอแป๊บนึงก็ได้มันลอยบนน้ำไหมครับอันนี้คือน้ำตาลตะโหนนะพอดีเมื่อกี้ต้องก็ได้มั้งเดี๋ยวถือนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูหมูใกล้สุกกันดีกว่าหรือว่ามาดูส้มตำกันก่อนดีสักอย่างนะส้มตำก็ส้มตำมาเอาเลยปลาน้ำปลาใส่ในน้ำตาลปี๊บไปเลยนั่นแหละค่ะครับเยอะไหมเยอะใส่เรื่อยๆเลยเอาแล้วเอาแล้วคนนั่นแหละเอาไปราดไอ้ปลากระพงปลากระพงน้ำปลาอร่อยอร่อยไหนลองชิมดิชิมเลยรสชาติเป็นไงบอกด้วยก็คือหวานหวานเยอะไหมใส่เลยถ้าไม่เยอะก็ใส่นี่ก่อนนะก็ไม่ต้องพอละ
ครับคลุกเขาเราใช้พันใหญ่ๆไหมล้างน้ำแล้วคนดีๆดีกว่าคุณม้าเรานานมากเป็นไรเปิดมะนาวต่างยุคมนุษย์ต่างกันเปิดหนังหูโว้กลับได้มันได้ไหมเนี่ยร้องมันโว้เวลาเขาทอดต้องคว่ำหน้าเปล่าไม่รู้นะทำไปเรื่อยนะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ว่ะมะนาวลงไปแล้วครับมะนาวลงไปแล้วครับไม่มีสีแดงเลยเนาะอร่อยไหมพี่มันมีแต่สีเขียวตาลกระโดดมีก้อนเป็นไข่มาเราใส่หมูสดเข้าไปได้ไหมในเมื่อปูก็สดอยู่ละทำกินเองกินกันสองคนเลยจะหมดหมดไหมเนี่ยมาชิมเลยชิมเลยปูม้าทำไมทำได้อย่างนั้นอ่ะชิมด้วย น้ำพอแล้วเยอะเหรอน้ำปลานี่เอานี่นะอร่อยมากชอบเลยผมว่าเฉยๆนะหรือว่าเขาใส่ผงชูรสแต่แน่ๆหมูกรอบเรานี่พรุ่งนี้ได้กินแน่เลยว่ะทอดนานมากเขาบอกว่าเวลาทอดต้องให้น้ำมันพวกหมูแซ่บหลายจัดมาเด็ดแค่นี้เราก็ใส่พริกมาเพิ่มเจ็ดเม็ดพอแล้วบอกพอแล้วหรออืมถ้าเป็นตัวนี้กินมาอร่อยละอืมกับติดยาใช่นี่แหละครับส้มตำปูม้าดูเลยหลายเมนูมากกินหมดไหมเนี่ยคงได้แต่ปูม้าโอเคลงไปดูครับเออไม่เห็นกระดองเลยกระดองเอาเห็ดกินกระดองไปหรอนี่แหละส้มตำปูม้าครับน่ากินไหมในเมื่ออาหารเป็นอาหารวัตถุของเราโอเคเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันต่อไปว่าเราจะทำอะไรกันบายบายมาแล้วครับเรากลับด้านหมูกรอบของเราดูมันไม่ค่อยปูเท่าไหร่นะเราอาจจะทาแดดมันไม่นานเกินเดี๋ยวเราค่อยคว่ำหน้ามันต่อเดี๋ยวค่อยเปิดไปไฟอ่อนๆนะครับทอดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ที่หมูนี่จะแบ่งให้กับคนสุดซอยทั้งซอยกินได้หมดเลยชิ้นนี้ตกประมาณ100บาทใหญ่นะใหญ่ดูฝ่ามือนี่ทอดกันไปเอาแล้วครับตอนนี้เอากับหมูกับหมูค่อยๆจับนะระวังนี่
เริ่มเหลืองแล้วนะใช่ไหมอดใจรอนิดนึงแล้วเราจะได้กินของอร่อยอร่อยแบบมือถือก็จะหมดด้วยตายละนางก็ต้องกรอบครับนี่นะคะกรอบเลยเหรอใช่เดี๋ยวเราคอยติดตามกันต่อรายเรามาดูหมูกันดูความเหลืองของมันเริ่มได้แล้วนะเริ่มได้แล้วเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาฝากดูชิ้นหนึ่งนะโอ้เราเสด็จน้ำมันก็หน่อยนะสุดยอดอ่ะก็ถ้าอยู่ใกล้ๆก็ได้กลิ่นแบบแทบหมูค่ะแทบหมูอะไรเสียหายหมดเดี๋ยวเราจะมาปาดหนึ่งชิ้นให้ดูอ่ะให้คุณมากหมูกรอบด้วยฝีมือเราดูดีใครวะจัดให้จริงๆต้องทำตั้งแต่บ่ายสามนะคะจริงๆมันต้องใช้เวลาเนาะนี่มานี่เลยเราจะเอาทางกลางนี่ก่อนนะฟังจากเสียงไม่ธรรมดาโอ้แม่เจ้าทำไมถึงเลือกอันกลางคะมันกรอบกินหมูเราต้องกินหมูที่มันกรอบเดี๋ยวสองอันนี้เราดูประมาณนี้ก่อนหนึ่งประมาณนี้กลานเรามีอะไรนะเอาเงี้ยเดี๋ยวต้องใช้ปังตอป่ะคะเราต้องแผ่นไงแผ่นนี้ลงไปเหรอที่จริงมันต้องเป็นปังตอสามน้ำเราไม่มีมีดใหญ่อะเอาถูกเอาโอเคหมูกรอบมากอะนี่ไม่ได้ร้อนเดี๋ยวเรามาดูชิ้นนี้แข็งเลยอ่ะว่าอย่างนี้น่าจะอร่อยอยู่มันน่าจะแข็งไหมชำอ่ะชำชำน้ำมันดีกว่าแค่ดูนี้ให้ดูนี้แบตก็จะหมดด้วยเอาไว้นะดูนะคะร้อนใช่ไหมไม่ใช่อร่อยนะมันแปลกรสชาติเป็นไงบ้างเค็มนิดมันแตกเค็มมากไปหรือว่าเค็มโอเคเค็มโอเคเหรอเฮ้ยเหมือนคือข้าวหมูเลยอ่ะจริงเหรอหนังกรอบมากไหนบอกแล้วว่ามันเป็นกลิ่นแคบหมูหนังกรอบมากเดี๋ยวนี่เนื้อเกินจะหยุดยั้งนะฮะอร่อยโอเคพอดีเนาะจบหมูกรอบคอมพลีทมากบ๊ายบาย